ความจริงแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาชมพิพิธภัณฑ์อากาศและอวกาศแห่งชาตินั้นปรากฏว่าได้เพิ่มขึ้นนับแต่การตัดงบประมาณโดยอัตโนมัติได้เริ่มขึ้นงบประมาณสำหรับพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ตั้งอยู่เรียงรายอ้อมแอมบริเวณสนามหลวงในวอชิงตันแม้ได้ถูกตัดลง42ล้านดอลลาร์แต่ลินดาเซนโทมัสโฆษกพิพิธภัณฑ์ว่าว่าโครงการส่วนใหญ่ที่เกี่ยวพันกับนักท่องเที่ยวนั้นบ่ได้ถูกกระทบและเพราะฉะนั้นพวกเราต้องได้ตัดงบประมาณจากด้านการบูรณาสร้างศาลาและสัญญาว่าจ้างต่างๆคือตัดการเดินทางลงตัดกิจกรรมต่างๆลงและก็บ่จ้างคนเพิ่มเติมเราได้เฮ็ดสิ่งที่เรามานั้นก็เพื่อว่าพวกเราจะบ่สร้างผลกระทบให้นักท่องเที่ยวการจัดงบประมาณลงได้บังคับให้การปิดรายการวางแสดงเพียง3รายเท่านั้นในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด16แห่งในนครหลวงและมีการตัดเวลาเปิดให้ชมยามกลางคืนอยู่หอเก็บยันเอกสารแห่งชาติผลกระทบที่ได้เห็นได้แจ้งที่สุดก็คือการลบล้างรายการเข้าชมทำเนียบขาวแต่โดยเฉลี่ยแล้วจำนวนนักท่องเที่ยว18ล้านคนที่มาเยือนวอชิงตันในแต่ละปีนั้นมีเพียง 3% เท่านั้นที่ไปชมทำเนียบขาวมาร์คัส วอร์เดนที่พาครอบครัวมาเยี่ยมยามจากอังกฤษบ่ฮู้เรื่องเกี่ยวกับการตัดงบประมาณและคิดว่ามีแต่เพียงชาวต่างประเทศเท่านั้นที่ถูกห้ามบ่ให้เข้าชมทำเนียบขาวมีแต่รายการเข้าชมทำเนียบขาวนั้นพวกเขาก็อยากเข้าไปเบิ่งคือกันแต่ชาวต่างชาติถูกห้ามบ่ให้เข้าไปใกล้ทำเนียบขาวในเวลานี้จุดประสงค์หลักอยู่เบื้องหลังการตัดงบประมาณโดยอัตโนมัติก็แม่นเพื่อสร้างความเดือดร้อนและความลำบากยากแค้นในระดับที่มหาชนอดทนบ่ได้ซึ่งจะเป็นการกดดันให้ประธานาธิบดีและรัฐสภาเจรจาต่อห้องกันเรื่องการลดพ้นหนี้สินระยะยาวของรัฐบาลแต่เดวิดเนธันสันจากเวอร์จิเนียที่มาเสียชมพิพิธภัณฑ์กับลูกสาวว่าว่าแผนยุทธศาสตร์นี้ใช้บ่ได้ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเมืองสำหรับ2พรรคนั้นหลายกว่าและข้าพเจ้าบ่คิดว่ามันได้ส่งผลกระทบแบบที่หลายคนได้คิดกันไว้และข้าพเจ้าก็คิดว่าผลกระทบที่กว้างไกลบ่ได้สร้างความเสียหายหลายปานใดและสําหรับข้าพเจ้าแล้วก็เห็นว่ามันมีความโปร่งใสพอสมควรเนธันสันและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยววอชิงตันดีซีว่าว่าพวกเขาเจ้าบ่รู้สึกเดือดร้อนหยังจากการตัดงบประมาณโดยอัตโนมัตินั้นดาราบคัม VOA